สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครูเต้ยมาแบบอยู่ในสวนสาธารณะนะฮะมากับจักรยานคันเก่งแล้วก็กางเกงตัวใหม่ที่บรรยากาศเนี่ยจริงๆผมคุ้นเคยมากเลยนะฮะเป็นสวนสาธารณะที่สามารถปั่นจักรยานได้อารมณ์แบบปั่นเหมือนอยู่ในป่าอะไรอย่างนั้นเลยแบบดาวฮิลได้เลยนะฮะก็คนเยอะแต่เลนจักรยานเนี่ยวันนี้มีผมคันเดียวเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆนี้1รอบกันแล้วกันนะฮะไปด้วยกันครับนี่คือเลนจักรยานนะครับและนี่ก็เป็นจุดสตาร์ทนะครับเราก็จะปั่นกันแบบเนิบๆแบบนี้นะฮะด้านขวาสนามบาสตะกร้ออะไรก็แล้วแต่นะฟุตบอลส่วนด้านในนี้ก็คือจักรยานกับวิ่งหรือจะเดินก็ตามสะดวกเลยบรรยากาศดีมากเมื่อก่อนผมจะมาทุกเช้านะถ้าใครติดตามผมมาเลย5ปี6ปีเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบผมชอบออกกำลังกายมากอะไรเงี้ยยิ่งจักรยานเนี่ยมันทำให้ผมอะคิดออกนะคิดอะไรออกคิดเพลงคิดไอเดียดีๆออกบนอานจักรยานเนี่ยผมเลยแบบชอบมากแล้วรู้สึกมันแบบมันเป็นความสุขเลยนะสำหรับผมนะแล้วก็มีอิสระด้วยอยากจะไปไหนอยากจะแวะตรงไหนก็ได้หมดอ่ะเดี๋ยวเตรียมแฮกกันหน่อยนะโอ้มีน้องๆโทษนะครับลูกนี้น่ารักขอบคุณมากครับโอ้คงไม่ได้ชมกูนะโอ้โหตรงนี้ต้องเรียกว่าใช้กำลังน่องอย่างเยอะนี่ขึ้นมาบนเขาเลยและตรงนี้ครับมันที่สุดนะฮะถ้าปั่นมาแรงๆเทคออฟมานะฮะตรงนี้ก็จะไหลดาวฮิลแบบน่ากลัวนะฮะเดี๋ยวนะมือเดียวนี้น่ากลัวนะฮะรอดมาได้ไม่งั้นนี่มีแรงเหวี่ยงนะฮะหงายไปได้ง่ายๆนะฮะบรรยากาศดีมากรอบนอกก็จะกว้างหน่อยปั่นต่อกันมาเรื่อยๆครับมันจะเป็นแบบฟิลแบบเนินนะขึ้นลงอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันดีมากเลยเพราะว่าการที่ได้ออกกำลังกายแบบเนี้ยมันเกี่ยวกับปอดโดยตรงแล้วก็กล้ามเนื้อด้วยสุดท้ายกลับไปต้องไปฟิตไปยกบาร์ไปยกเวทอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อมันเฟิร์มแต่เนี้ยมันพูดถึงเรื่องของระบบการหายใจซึ่งเรื่องเนี้ยสำคัญมากบนเวทีนะโชว์ของคิมแชมเบอร์หรือของผมเองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงบนเวทีนะมันไม่ได้แบบเป็นการยืนเล่นเฉยๆมันมีฟิลที่จะต้องแบบเหมือนออกกำลังไปในตัวนะฮะนี่เราจะต้องระวังคนนิดนึงนะครับโทษนะครับแล้วครับนี่เมื่อกี้ผมเริ่มอัดคลิปตรงนี้นะฮะก็จบ1รอบครับก็เอาเรื่องนะนี่ถ้าปั่นแบบจริงๆจังๆนะฮะมีสมาธิในการปั่นเลยก็เรียกว่าเหงื่อนี่แบบไหลเป็นน้ำจริงแต่ว่ามันก็ได้ต่อสุขภาพโดยตรงเนาะแล้วก็เป็นการระบายสิ่งที่มันแบบไม่อยู่ในร่างกายที่มันไม่ดีให้มันออกไปด้วยก็ต้องบอกเลยนะดนตรีคู่กับกีฬานะครับมันมาคู่กันเสมอทุกอย่างมันมาคู่กันคุณลองโยงชีวิตคุณอ่ะมันจะมาคู่กันอย่างผมเนี่ยทำตรงเนี้ยก็ยังได้ประโยชน์กับงานด้วยทั้งนั้นว่าแล้วผมไปลุยของจริงนะฮะสวัสดีครับ